ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะและนั่นก็คือเพลง Oh Freedom The Golden Gospel Singers นะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินและวันนี้กับเรื่องราวของหนังสือที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดของมหาสงครามกลางเมืองอเมริกากระท่อมน้อยของลุงทอมที่แปลมาจากเรื่อง Uncle Tom's Cabin ของอ.สนิทวงศ์ปัจจุบันนี้สำนักพิมพ์ทับหนังสือนำมาพิมพ์ใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเป็นปกแข็งเล่มหนาเกือบ600หน้าหน้าอ่านหน้าเก็บทีเดียวค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆเพื่อเรียนรู้อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์อเมริกานะคะประเทศนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศเก่าแก่แต่ก็ผ่านอะไรมาไม่น้อยพอสมควรโดยเฉพาะทางด้านการเมืองปัจจุบันที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่45ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลุงทรัมป์ซึ่งดูแย่มากเหลือเกินในสายตาของปัญญาชนทั้งหลายแต่ถึงอย่างไรลุงทรัมป์ก็มาตามขั้นตอนกระบวนการประชาธิปไตยเป๊ะเลยนะคะห้องสมุดหลังไมค์ขอนำเสนอเรื่องของลุงทอมค่ะลุงทอมเป็นใครอย่างไรอยากให้คุณได้ติดตามจากเรื่อง Uncle Tom's Cabin วรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยของอเมริกาที่ขายดีที่สุดในศตวรรษที่19มียอดขายเป็นรองเพียงแค่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมาถึงตอนที่3แล้วจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะยอร์จสามีของเอริซาแวะมาหาเธอแล้วก็บอกค่ะว่าเขาถูกบังคับให้แต่งงานใหม่ถูกบังคับให้ย้ายงานจากโรงงานไปทำงานในไร่นาถูกกดขี่ข่มเหงทำร้ายต่างๆนานายอร์ชตัดสินใจที่จะหนีไปทำงานที่แคนาดาเพื่อที่จะไปสร้างฐานะแล้วก็กลับมาซื้อเอริซากับแฮร์รี่กลับมาซื้อลูกเมียในภายหลังแล้วก็บอกลาเอริซานี่คือชีวิตของทาสซึ่งไม่มีทางเลือกมากนักทางด้านลุงทอมทาสผู้ซื่อสัตย์ที่กำลังจะถูกขายกำลังมีความสุขกับภรรยาและลูกๆในกระท่อมน้อยของตัวเองภรรยาที่ชื่อว่าป้าโคเป็นแม่ครัวฝีมือดีแล้วก็เป็นแม่ครัวที่ลูกของเจ้านายก็คือเด็กที่ชื่อว่ายอร์ชเนี่ยชอบมากินอาหารและมากินขนมที่ป้าโคทำในกระท่อมของป้าโคนะคะและเด็กชายยอร์ชก็พูดถึงฝีมือการทำอาหารของจินนี่แม่ครัวบ้านเพื่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราแอบเข้าไปในกระท่อมของลุงทอมแล้วก็ไปฟังเด็กชายยอร์ชลูกชายของนายคุยกับทาสที่ชื่อว่าป้าโคภรรยาของลุงทอมกันดีกว่าค่ะกับกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่3ช่วงที่1ทอมลินคอนเคยบอกฉันว่าจินนี่แม่ครัวบ้านเขาทำกับข้าวเก่งกว่าป้าอีกยอร์ชพูดทั้งที่ยังเคี้ยวขนมอยู่เต็มปากป้าโคก็พูดอย่างเหยียดหยามว่าโอ้พวกลินคอนน่ะไม่ใช่ลูกผู้ลากมากดีอะไรหรอกค่ะจะเอามาเปรียบเทียบกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณไม่ได้นะอย่ามาพูดเรื่องพวกนั้นให้ป้าฟังเลยเบื่อจะตายแต่ป้าเคยพูดว่าจินนี่เป็นแม่ครัวที่ฝีมือดีพอใช้ได้นี่นาค่ะฉันเคยพูดแบบนั้นเพราะว่าเธอทำขนมปังได้ดีขนมข้าวโพดก็พอใช้ได้ขนมพายก็พอไหวแต่เธอไม่รู้จักทำแป้งให้มีความนุ่มนวลชนิดที่พอถูกลิ้นก็ละลายเมื่อตอนที่คุณแมรี่แต่งงานดิฉันไปดูจินนี่ทำขนมพายสำหรับงานแต่งจินนี่กับดิฉันนี่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะดิฉันเลยไม่ติอะไรเธอถ้าดิฉันขืนทำขนมอย่างนั้นแล้วก็โอ้คงนอนไม่หลับแน่แต่จินนี่เขาคงจะคิดว่าขนมของเขาอร่อยนะป้าแน่นอนทีเดียวค่ะเธอเที่ยวเอาขนมอวดใครๆไปทั่ว
แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำเก่งแต่หารู้ไม่ว่าขนมนั่นเนี่ยไม่เป็นรสเอาซะเลยคุณยอดคะคุณยังไม่ทราบหรอกค่ะว่าคุณมีสิทธิ์ในครอบครัวของคุณอย่างไรบ้างป้าโคถอนใจแล้วก็กรอกตาไปมาด้วยความรู้สึกสะเทือนใจป้าโคฉันทราบว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะกินขนมพายแล้วก็พุดดิ้งของฉันได้ถามทอมลินคอนดูสิเจอกันที่ไรฉันจะต้องล้อเขาเรื่องขนมพายบ้านเขาทุกทีป้าโคนั่งลงบนเก้าอี้หัวเราะคำพูดของยอร์ชจนน้ำหูน้ำตาไหลป้าโคพูดพลางก็แย่เย้ายอร์ชไปพลางทั้งคู่ก็คุยกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานยอร์ชคิดว่าเขาสามารถพูดได้อย่างน่าขันที่สุดป้าโคก็เลยบอกว่าอ๋อคุณล้อคุณทอมหรือคะคุณพูดว่ายังไงบ้างล่ะอ๋อฉันบอกเขาว่าขนมพายบ้านเขาน่ะอร่อยสู้ขนมพายที่ป้าทำไม่ได้หรอกน่าสงสารคุณทอมว่างๆก็เชิญเขามารับประทานอาหารที่บ้านเราบ้างสิคะฉันจะเชิญเขามาอาทิตย์หน้านี่แหละป้าต้องทำอาหารอร่อยที่สุดให้พวกเราได้กินนะฉันจะเลี้ยงทอมให้อิ่มไปทั้งอาทิตย์ทีเดียวจริงสิคะเมื่อครั้งที่เราเลี้ยงท่านแม่ทัพน็อกซ์เนี่ยดิฉันยังจำได้เราทำพายเนื้อไก่ค่ะและคุณนายก็เข้ามาช่วยดิฉันทำด้วยคุณนายสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จนดิฉันนึกโมโหเราเกือบจะเถียงกันนะคะดิฉันก็เลยบอกคุณนายไปว่ามือขาวๆที่สวมแหวนสวยๆอย่างคุณนายเนี่ยไม่ควรจะมาทำขนมให้มือเปื้อนเลอะเทอะเลยคุณไม่คิดหรือคะว่าพระเจ้าทรงสร้างคุณนายไว้ให้นั่งในห้องรับแขกแล้วก็ให้คนที่มือดำๆอย่างดิฉันนี่แหละค่ะทำขนมพายแม่แต่คราวนั้นดิฉันก็พูดจาหยาบคายไปหน่อยละค่ะแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างล่ะจะว่ายังไงคุณนายก็มองดูดิฉันแล้วก็บอกว่าป้าพูดถูกแล้วก็ออกไปจากห้องรับแขกอันที่จริงคราวนั้นดิฉันก็ควรจะถูกลงโทษหนักเพราะว่าพูดจาหยาบคายต่อท่านแต่ดิฉันไม่ชอบจริงๆเวลาใครมายุ่งตอนที่ดิฉันทำครัวนะคะแต่ป้าทำอาหารได้อร่อยมากในการเลี้ยงคราวนั้นใครๆเขาก็ชมกันทุกคนเลยจริงสิคะดิฉันแอบดูอยู่ที่หลังประตูห้องกินข้าวเห็นท่านแม่ทัพส่งจานมารับขนมพายเติมถึง3ครั้งแล้วก็บอกว่ามิสซิสเทลบีครับแม่ครัวของคุณทำอาหารได้อย่างวิเศษโอ้โหฟังแล้วปลื้มใจค่ะเมื่อยอร์ชรับประทานอาหารอิ่มจนไม่สามารถที่จะรับประทานได้อีกเพียงคำเดียวคืออิ่มจนไม่สามารถจะกินอะไรได้อีกแล้วเขาก็สังเกตเห็นเด็กสองคนที่มีศีรษะผมหยิกหยองในตาดำเป็นประกายอยู่ที่มุมห้องกำลังมองเขาด้วยความหิวกระหายเอานี่แน่โมเซ่ปีเตอร์เธอคงอยากกินบ้างละสินะป้าโคปิ้งขนมให้ลูกๆกินบ้างสิแล้วยอร์ชกับลุงทอมก็ย้ายไปนั่งที่ที่น่าสบายข้างมุมปล่องไฟเมื่อป้าโคปิ้งขนมเสร็จเรียบร้อยแกก็อุ้มลูกคนเล็กขึ้นนั่งบนตักแล้วก็เริ่มป้อนอาหารให้ป้อนลูกบ้างใส่ปากตัวเองบ้างแกเอาขนมแบ่งให้กับโมเซ่แล้วก็ปีเตอร์เด็กทั้งคู่ก็กินอย่างอร่อยอร่อยขณะที่กลิ้งไปมาตามพื้นใต้โต๊ะแล้วก็แย่เย้ากันและกันดึงนิ้วเท้าของน้องเล่นบ้างเป็นบางครั้งก็คือพี่น้องเล่นกันแย่กันป้าโคก็ดุบอกว่าอย่าแกล้งน้องสิไปเล่นที่อื่นไปเวลาคุณยอดมาแล้วก็จะสุภาพเรียบร้อยบ้างไม่ได้หรือเลิกเล่นซนสักทีเถอะแล้วก็ทำตัวให้เรียบร้อยหน่อยไม่อย่างนั้นจะถูกตีถ้าคุณยอดกลับไปแล้วปล่อยมันเถอะนะมันซนอย่างนั้นเองห้ามไม่ไว้หรอกเมื่อเด็กๆฉันก็ซนอย่างนี้เหมือนกันลุงทอมพูดกับภรรยาเด็กทั้งคู่โผล่ขึ้นมาจากใต้โต๊ะมือและหน้าเปื้อนน้ำอ้อยเลอะเทอะและต่างก็ตรงเข้ามาจูบน้องเล็กอย่างแรงดูสิมือไม้สกปรกมาจูบน้องเหนียวเหนอะหนะไปหมดแล้วไปอาบน้ำอาบท่าสิทีเถอะไปป้าโคบ่นลูกซนจนเวียนหัวเฮ้อและแกก็หยิบผ้าเช็ดตัวเก่าๆที่เก็บไว้ออกมารินน้ำออกจากกาน้ำชาใบร้าวนั่นลงบนผ้า
แล้วก็เอาเช็ดหน้าและมือให้ลูกคนเล็กพอสะอาดดีแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปวางบนตักของลุงทอมส่วนตัวเองเก็บถ้วยชามไปล้างเด็กน้อยดึงจมูกลุงทอมเล่นขวนหน้าขวนตาเอามืออันอวบอ้วนของแกขยี้ผมหยิกของลุงทอมเล่นอย่างสนุกสนานลูกผมเก่งไหมครับคุณยอชลุงทอมยึดเด็กออกห่างจากตัวแกแล้วก็ลุกขึ้นยืนเอาเด็กใส่บ่าอันกว้างของแกและกระโดดโลดเต้นไปมายอชเอาผ้าเช็ดหน้าโบกล้อเด็กน้อยโมเซ่กับปีเตอร์เข้ามาอีกแล้วก็ส่งเสียงเอโตโรล้อน้องจนป้าโคบอกว่าลูกๆทำให้ปวดหัวด้วยเสียงที่เอะอะแต่ตามปกติแล้วในกระท่อมของลุงทอมก็จะมีการเล่นเอตโลและสนุกสนานเย้าแย่อย่างนี้ทุกวันถึงแม้ว่าป้าโคจะบ่นปากเปียกปากแฉะขนาดไหนพวกลูกๆและก็ลุงทอมก็ยังไม่สนใจยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานจนกว่าจะเหนื่อยและก็เลิกไปเองถ้าจะเล่นเหนื่อยแล้วล่ะสิโมเซ่และปีเตอร์มานอนซะทีเพราะเดี๋ยวเราจะมีการประชุมนมัสการกันแต่หนูยังไม่อยากนอนนี่จ๊ะหนูอยากฟังเขาประชุมกันหนูชอบป้าโคครับปล่อยให้ลูกนั่งฟังเถอะเก็บเตียงเสียก่อนดีกว่าป้าโคกับลุงทอมก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่หาม้านั่งมาวางสำหรับนั่งประชุมจัดไปก็ดูลูกไปพอเตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อยป้าโคก็บอกว่าให้คุณยอชอ่านพระคัมภีร์ให้เราฟังเถอะค่ะคุณยอชอ่านหนังสือเก่งเหลือเกินยอชก็ยินดีทำโดยทันทีนะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทำทุกสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญในไม่ช้าก็มีผู้มาประชุมในห้องนั้นเต็มไปหมดมีคนแก่อายุตั้งแต่80ถึงเด็กๆอายุประมาณ 14-15 ระหว่างที่นั่งอยู่ต่างก็มีเรื่องซุบซิบนินทากันบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องป้าซอลลี่ไปได้ผ้าคลุมผมสีแดงผืนใหม่มาจากไหนเรื่องคุณนายผู้หญิงจะให้เสื้อผ้ามัสลินดอกแก่ลิซซี่เรื่องมิสซิสเชลบีจะซื้อลูกม้าใหม่ตัวนึงซึ่งจะช่วยให้บ้านช่องเนี่ยหรูหรายิ่งขึ้นและนอกจากนี้ก็มีบุคคลอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมประชุมนมัสการด้วยต่อมาอีกสักครู่การร้องเพลงก็เริ่มขึ้นทุกๆคนที่มาประชุมกันร้องเพลงด้วยใจชื่นชมเพลงนั้นเป็นเพลงสวดที่ร้องกันในโบสถ์บางเพลงก็กล่าวถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่นครอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าบางเพลงก็พูดถึงแผ่นดินคานาอันและฝั่งแม่น้ำยาระเดนขณะที่ร้องบางคนก็หัวเราะบางคนก็ปรบมือบางคนก็ร้องไห้หรือไม่ก็จับมือจับไม้แสดงความยินดีซึ่งกันและกันราวกับว่าได้เข้าไปถึงนครอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วจริงๆเมื่อร้องเพลงจบหญิงชราผมหงอกขาวผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอาวุโสกว่าเพื่อนได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็กล่าวว่าลูกหลานทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้พบท่านในวันนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้ไปถึงนครอันบริสุทธิ์เราทุกคนจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมบางครั้งในตอนกลางคืนดึกๆข้าพเจ้าเคยตื่นขึ้นและคิดว่าได้ยินเสียงล้อรถราวกับว่ากำลังมีใครมารับไปที่เมืองนั้นข้าพเจ้ากำลังคอยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้เข้าในนครอันบริสุทธิ์นั่นแล้วหญิงชราก็นั่งลงน้ำตาไหลอาบแก้มส่วนพวกที่มาประชุมก็เริ่มร้องเพลงใหม่โดยคำขอร้องของพวกที่มาประชุมยอชได้อ่านพระคิดธรรมวิวรณ์ระหว่างที่อ่านก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าฟังสิเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงๆหรือยอชซึ่งเป็นเด็กฉลาดแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องศาสนาจากมารดาเป็นอย่างดีเมื่อเห็นว่าผู้อื่นชมเชยตนก็ทำท่าทางเคร่งครึมสำรวมกิริยาและอ่านพระคัมภีร์ให้พวกเหล่านั้นฟังอย่างชัดถ้อยชัดคำจนทุกๆคนกล่าวกันว่ายอชอ่านพระคัมภีร์ได้เก่งไม่แพ้ศิษยาภิบาลเลยทีเดียวถ้าพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาลุงทอมก็จัดว่าเป็นคนที่มีอาวุโสที่สุดชาวบ้านยกย่องนับถือให้แกเป็นผู้สอนศาสนาลุงทอมรู้จักที่จะสั่งสอนทุกๆคนด้วยถ้อยคำเรียบๆแต่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่ายแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอธิษฐานลุงทอมมีความสามารถเป็นพิเศษแกอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่จับใจและอธิษฐานด้วยใจร้อนรนแล้วก็ใช้ถ้อยคำจากพระคัมภีร์อธิษฐานแกสามารถใช้ถ้อยคำเหล่านั้นได้อย่างชำนาญ
จนรู้สึกเหมือนกับเป็นถ้อยคำของแกเองคำอธิษฐานของลุงทอมทำให้ผู้ที่มาฟังมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เคร่งครัดในศาสนามากยิ่งขึ้นในขณะที่พวกทาสนิโกรและยอชกำลังประชุมนมัสการพระเจ้าในกระท่อมของลุงทอมก็เกิดเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งในห้องโถงของมิสเตอร์เชลบีผู้เป็นนายคือในขณะที่พวกทาสกำลังสุขสงบรื่นรมกับการประชุมนมัสการพระเจ้าที่ห้องโถงของผู้เป็นนายมิสเตอร์เชลบีและพ่อค้าทาสก็กำลังนั่งอยู่ด้วยกันในห้องรับประทานอาหารเบื้องหน้ามีโต๊ะวางเอกสารต่างๆแล้วก็เครื่องเขียนมิสเตอร์เชลบีกำลังนั่งนับเงินเมื่อนับแล้วก็ส่งให้พ่อค้าทาสนับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้คุณเซ็นใบสำคัญนี้ได้มิสเตอร์เชลบีหยิบใบสำคัญสำหรับการค้าขายมาวางตรงหน้าแล้วก็รีบเซ็นชื่อจากนั้นก็ผลักใบเสร็จรับเงินไปไว้ทางหนึ่งฮาเล่หยิบเอกสารออกจากกระเป๋าเก่าๆใบหนึ่งพิจารณาดูสักครู่ก็ส่งให้มิสเตอร์เชลบีซึ่งรับไว้ด้วยท่าทางร้อนรนแต่พยายามสะกดกลั้นเอาไว้ตกลงเป็นอันว่าทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเชลบีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมิสเตอร์เชลบีพึมพำพร้อมกับถอนหายใจดูคุณไม่ค่อยจะพอใจในการซื้อขายครั้งนี้เอาซะเลยนะครับฮาเล่หวังว่าคุณคงจะจำได้ว่าคุณสัญญากับผมโดยเกียรติยศว่าคุณจะไม่ขายลุงทอมโดยไม่รู้ว่าผู้ที่ซื้อแกไปนั้นเป็นคนอย่างไรก็คุณขายแกแล้วนี่ครับแต่คุณก็ทราบแล้วว่าเหตุการณ์บางอย่างบังคับให้ผมต้องขายลุงทอมอ้อถ้าอย่างนั้นบางทีเหตุการณ์บางอย่างก็อาจจะบังคับให้ผมต้องขายลุงทอมทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าแกจะตกไปอยู่ในมือของคนชนิดใดบ้างเหมือนกันนั่นแหละครับแต่เอาเถอะผมจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ลุงทอมได้ไปอยู่บ้านที่ดีและคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะเคี่ยนตีแกอย่างโหดร้ายทารุณนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่คนโหดร้ายแล้วแต่มิสเตอร์เชลบีไม่ค่อยจะเชื่อฟังถ้อยคำของมิสเตอร์ฮาเล่มากนักภายหลังจากที่ได้ฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมของเขาแล้วแต่เมื่อไม่สามารถจะทำประการใดได้ก็ต้องยอมให้พ่อค้าทาสกลับไปเงียบๆแล้วมิสเตอร์เชลบีก็นั่งสูบบุหรี่อยู่คนเดียวเป็นอันว่าตอนนี้ลุงทอมถูกขายไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วมีการเซ็นสัญญาซื้อขายเรียบร้อยรับเงินรับทองกันเรียบร้อยที่ยังไม่เรียบร้อยก็คือลุงทอมเจ้าตัวเองยังไม่มีโอกาสได้รู้ว่าตั้งแต่บัดนี้ชีวิตของแกที่สุขสงบในบ้านหลังนี้กำลังจะจบสิ้นลงแกกำลังจะไปสู่อนาคตซึ่งไม่มีใครแม้แต่ตัวแกเองจะคาดเดาได้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมวรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยที่ขายดีที่สุดในศตวรรษที่19เป็นรองก็แต่คัมภีร์ไบเบิลนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เป็นต้นกำเนิดความคิดแล้วก็ก่อให้เกิดมหาสงครามกลางเมืองที่นำไปสู่การล้มเลิกระบบทาสผู้เขียนเป็นคุณแม่ลูก9นะคะเป็นผู้หญิงผิวขาวตัวเล็กๆที่อินกับเรื่องความชั่วร้ายของระบบค้าทาสใช้ทาสแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้จากประสบการณ์ตรงที่ได้เห็นความทารุณโหดร้ายที่คนขาวมีต่อทาสนิโกรหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลมากเหลือเกินค่ะขายดิบขายดีแล้วก็อย่างที่บอกนะคะส่งอิทธิพลทางความคิดจนทำให้ผู้คนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนพิจารณาเรื่องของระบบทาสก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ทรงพลังทีเดียว
รายการห้องสมุดหลังไมค์ชวนคุณมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาในแง่มุมที่สวยงามในแง่มุมที่น่าศึกษาจากวรรณกรรมเล่มนี้ค่ะกับโอกาสที่สหรัฐได้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่ในความคิดของผู้คนนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ได้ละจากเรื่องลุงทรัมป์มาฟังเรื่องลุงทอมค่ะวันนี้ถึงตอนที่3แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถจะฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.thaipbsradio.com หรือว่าอาจจะฟังทางพอดแคสต์ของ iPhone ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังใหม่ค่ะได้หลายช่องทางแล้วก็ถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อหาสาระก็ไปที่รัศมีมณีนินเป็น Facebook บุคคลค่ะ RASAMEMANEENIL แอดเพื่อนไปแล้วส่งอินบ็อกซ์บอกสักนิดนึงว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะถ้าคุณได้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับบทที่5ทาสที่ถูกขายค่ะมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีพักผ่อนอย่างสบายที่ห้องส่วนตัวในตอนกลางคืนโดยมิสเตอร์เชลบีนอนเอนหลังในเก้าอี้นวมตัวใหญ่และก็อ่านจดหมายบางฉบับที่มาถึงเมื่อตอนบ่ายส่วนมิสซิสเชลบียืนอยู่หน้ากระจกแก้เปียออกแปรงผมที่เอลิซาได้ช่วยกล้าวให้หล่อนอย่างเรียบร้อยมิสซิสเชลบีสังเกตเห็นแก้มอันขาวซีดดวงตาที่มีแววอิดโรยของเอลิซาก็เลยอนุญาตให้เอลิซาไปนอนโดยที่ไม่ต้องมารับใช้เธอในคืนนั้นและเมื่อหวนนึกถึงเรื่องที่เธอได้สนทนากับสาวใช้ในตอนเช้ามิสซิสเชลบีก็หันไปหาสามีแล้วก็บอกว่าอาเธอร์คะผู้ชายท่าทางไพร่ที่คุณพาเข้ามารับประทานอาหารในบ้านเราวันนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันเหรอคะเขาชื่อฮาเล่ฮาเล่ใครคะแล้วเขามาทำอะไรที่บ้านของเราเมื่อตอนที่ฉันไปที่เมืองนาเสร็จคราวก่อนฉันได้ติดต่อค้าขายอะไรบางอย่างกับผู้ชายคนนั้นน่ะมีหน้าล่ะถึงได้ตีสนิทกับคุณแล้วก็มาเยี่ยมถือโอกาสรับประทานอาหารที่นี่ด้วยฉันเชิญเขาเองแหละฉันมีธุระอะไรบางอย่างที่จะต้องติดต่อกับเขาเขาเป็นพ่อค้าท่าชาวนิโกรเหรอคะมิสซิสเชลบีถามเมื่อสังเกตเห็นอาการเก้อกระดากในท่าทางของสามีอะไรกันทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นล่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะนอกจากเมื่อตอนที่เรารับประทานอาหารกลางวันเอริซาได้เข้ามาหาดิฉันท่าทางร้อนอกร้อนใจแล้วก็ร้องไห้จนหูตาบวมบอกว่าคุณพูดกับพ่อค้าขายทาสและเด็กนั่นได้ยินคุณบอกว่าเขามาขอซื้อลูกชายของเธอโถเอ้ยเอริซาเด็กโง่อะไรนะเอริซาได้ยินเหรอมิสเตอร์เชลบีพูดแล้วก็กลับไปอ่านจดหมายอย่างขมักเขม้นอีกถึงยังไงก็ต้องขายลูกชายเอลิซาอยู่ดีมิสเตอร์เชลบีรำพึงในใจส่วนมิสซิสเชลบีก็บอกว่าดิฉันบอกเอลิซาว่าเขาเป็นคนโง่ที่เก็บเอาเรื่องที่ได้ยินมาเป็นทุกข์เป็นร้อนและคุณก็ไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนแบบนั้นสักหน่อยดิฉันรู้แน่ว่าคุณจะไม่ขายทาสของเรายิ่งคนแบบนั้นแล้วคุณจะไม่ขายให้ใครเลยเป็นอันขาดจริงไหมคะเอมิลี่ฉันรู้สึกแล้วก็พูดแบบนั้นเสมอมาแต่ความเป็นจริงก็คือตอนนี้ฉันมีปัญหาเรื่องการเงิน
ฉันก็เลยต้องจัดการขายทาสของเราไปซะบ้างขายให้พ่อค้านั่นน่ะเหรอคะเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้พูดจริงใช่ไหมคะฉันพูดจริงฉันตกลงแล้วว่าจะขายลุงทอมเท่านั้นเองเอมิลี่หรือว่ามิสซิสเชลบีก็ตกใจอะไรกันนะคะทอมของเราเนี่ยเหรอที่เธอจะขายทาสที่ดีและซื่อสัตย์คนนั้นแกเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเธอมาตั้งแต่เด็กและคุณก็ยังได้สัญญาว่าจะปล่อยทอมให้เป็นอิสระด้วยคุณเคยพูดเรื่องนี้กับแกหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ดิฉันเชื่ออะไรๆได้ทุกอย่างดิฉันเชื่อว่าคุณจะขายหนูแฮร์รี่ลูกชายคนเดียวของเอลิซาที่น่าสงสารได้ด้วยดีแล้วถ้าเธอต้องการรู้ฉันก็จะบอกให้หมดฉันได้ตกลงขายทอมแล้วก็แฮร์รี่ทั้งสองคนและฉันก็ไม่ทราบว่าทำไมฉันถึงต้องถูกกราดเกรี้ยวราวกับว่าฉันเป็นคนใจยักษ์ใจมารในการทำสิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกันเป็นปกติแต่ทำไมคุณถึงเลือกขายสองคนนี้ล่ะคะทาสอื่นๆของเรายังมีอีกถมเถไปก็เพราะว่าสองคนนี้ได้ราคาแพงที่สุดนะสิฉันจะเลือกอีกคนก็ได้ถ้าเธอยอมอนุญาตพ่อค้าทาสคนนั้นให้ราคาฉันแพงลิบถ้าฉันยอมขายเอลิซาเธอจะยอมไหมล่ะคนใจร้ายฉันไม่ได้ตกลงกับเขาหรอกนะเพราะว่าฉันรู้ดีว่าเธอรักเอลิซามากเธอรักทาสคนนั้นเหมือนลูกเพราะว่าเลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอในเรื่องนี้แต่เธอสิกลับไม่เชื่อใจสามีของเธอบ้างซะเลยที่รักขอโทษเธอค่ะดิฉันใจร้อนเกินไปดิฉันรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าจะต้องได้ยินเรื่องแบบนี้แต่คุณคงจะยอมให้ดิฉันขอร้องแทนทาสผู้น่าสงสารเหล่านี้นะคะทอมเป็นคนซื่อสัตย์มีศีลธรรมดีแม้ว่าจะเป็นทาสผิวดำดิฉันเชื่อว่าทอมสามารถที่จะสละชีวิตเพื่อคุณได้ถ้าหากคุณยอมให้เขาทำเช่นนั้นฉันรู้แล้วแต่จะมีประโยชน์อะไรที่เธอเอาเรื่องนี้มาพูดเธอก็รู้ดีนี่นาว่าฉันมีปัญหาเรื่องเงินแล้วทำไมคุณไม่คิดจะตัดรายจ่ายในบ้านเราให้น้อยลงล่ะคะดิฉันยินดีที่จะเสียสละความสะดวกสบายทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องขายคนพวกนี้ดิฉันได้พยายามทำหน้าที่ของดิฉันเพื่อคนเหล่านี้ด้วยความซื่อสัตย์ในฐานะที่เป็นคริสเตียนดิฉันเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแล้วก็เฝ้าระวังเขาแล้วก็ได้รู้เรื่องทุกข์สุขของเขามาหลายปีดิฉันจะทนดูหน้าพวกเขาเหล่านี้ยังไงได้คะถ้าหากเราขายทอมซึ่งเป็นทาสที่ดีแล้วก็ซื่อสัตย์คนนั้นโดยหวังกำไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาสิ่งที่เราสอนให้เขารักและถือว่ามีคุณค่าไปเสียจากเขาในชั่วพริบตาเดียวดิฉันได้สอนเขาถึงหน้าที่ของครอบครัวของบิดามารดาและบุตรสามีและภรรยาดิฉันจะทนได้อย่างไรที่จะแสดงให้พวกทาสเหล่านี้เห็นว่าเรารักเงินทองและก็เห็นเงินมีค่ามากยิ่งกว่าความผูกพันระหว่างครอบครัวและหน้าที่ที่มนุษย์เราจะพึงปฏิบัติต่อกันดิฉันได้พูดกับเอลิซาถึงเรื่องลูกของเขาถึงหน้าที่ที่เขาพึงปฏิบัติต่อลูกในฐานะมารดาที่เป็นคริสเตียนให้เขาดูแลลูกให้ดีอธิษฐานเพื่อลูกแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกตามวิธีของพวกคริสเตียนและเดี๋ยวนี้ดิฉันจะพูดอะไรได้ถ้าคุณพรากลูกของเอลิซาไปจากแม่แล้วก็ขายเด็กนั่นให้กับพ่อค้าใจเลวทรามต่ำช้าที่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้บ้างเพียงเล็กน้อยดิฉันเคยบอกเอลิซาว่าจิตวิญญาณดวงหนึ่งนั้นมีค่ามากยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งสิ้นในโลกและต่อไปนี้เขาจะเชื่อดิฉันได้อย่างไรคะถ้าเขาเห็นว่าเราพูดจากลับกรอกและเอาลูกของเขาไปขายเพื่อทำให้เด็กน้อยนั่นพินาศทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณในระหว่างที่เอมิลี่หรือว่ามิสซิสเชลบีพูดมิสเตอร์เชลบีผู้สามีก็ได้แต่สงบนิ่งฉันเสียใจเอมิลี่เสียใจที่เธอรู้สึกเช่นนั้นเสียใจจริงๆฉันเห็นใจแล้วก็รู้ซึ้งถึงความรู้สึกของเธอดีแม้ว่าจะไม่สามารถแสดงให้เธอเห็นได้อย่างเต็มที่ก็ตามแต่ฉันบอกเธอแล้วว่าฉันแก้ไขอะไรไม่ได้
ที่จริงฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะบอกให้เธอรู้หรอกนะแต่พูดง่ายๆก็คือเราต้องเลือกระหว่างสองสิ่งจะขายทอมกับแฮร์รี่หรือว่าจะขายทุกสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่ขายท่าสองคนนี่เราก็จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเธอไม่รู้หรอกนะว่าฮาเล่รับจำนองที่ดินแปลงหนึ่งของเราไว้และถ้าเราหาเงินใช้เขาไม่ทันกำหนดเราก็ต้องขายทุกอย่างฉันพยายามที่จะใช้จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียนหยิบยืมเงินยังไม่ได้ขอเขาอย่างเดียวเท่านั้นเงินที่เราได้จากการขายท่าสองคนนี่จะพอกับเงินที่จะไถที่ดินแปลงนั้นกลับคืนมาฉันถึงต้องยอมไงฮาเล่ชอบใจเด็กนั่นมากถึงกับไม่ยอมตกลงอย่างอื่นนอกจากจะขอซื้อแฮร์รี่ให้ได้ฉันก็เลยต้องตามใจถ้าเธอมีความรู้สึกเช่นนั้นในเรื่องนี้แล้วก็เธอจะยอมให้ฉันขายทุกอย่างที่เรามีอยู่ไหมล่ะมิสซิสเชลบีหรือเอมิลี่ได้ฟังเช่นนั้นก็ยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดในที่สุดก็หันไปที่โต๊ะเครื่องแป้งซบหน้ากับฝ่ามือพลางคร่ำครวญนี่คือคำสาปแช่งของพระผู้เป็นเจ้าต่อความเป็นทาสเป็นสิ่งที่ขมขื่นแล้วก็ถูกสาปแช่งมากที่สุดเป็นคำสาปแช่งต่อคนที่เป็นนายและคนที่เป็นทาสดิฉันเป็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองจะสามารถทำให้เกิดสิ่งที่ดีจากสิ่งชั่วร้ายได้เป็นความบาปที่จะมีทาสอยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายอย่างเราดิฉันรู้สึกเช่นนั้นเสมอรู้สึกมาตั้งแต่ครั้งยังเล็กๆแล้วก็คิดเช่นนั้นมากขึ้นหลังจากที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของโบสถ์ดิฉันคิดว่าโดยการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนอย่างดีดิฉันสามารถจะช่วยให้ทาสเหล่านี้มีความสุขได้มากกว่าการที่เขาจะได้เป็นอิสระดิฉันช่างโง่เสียเหลือเกินเธอพูดเหมือนคนที่คิดจะเลิกทาสเลิกทาสถ้าใครๆเขารู้ว่าดิฉันมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็เป็นต้องยอมเลิกทาสแน่ทีเดียวค่ะคุณก็ทราบแล้วว่าดิฉันไม่เคยคิดว่าการเป็นทาสเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเต็มใจที่จะมีทาสเอาไว้ใช้เลยถ้าอย่างนั้นเธอก็แตกต่างจากคนที่ฉลาดแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาเนี่ยสิเธอคงจำคำเทศนาของมิสเตอร์บีเมื่ออาทิตย์ก่อนได้นะเอมิลี่บอกว่าเธอไม่อยากฟังคำเทศนาอย่างนั้นไม่อยากจะฟังมิสเตอร์บีเทศในโบสถ์ด้วยซ้ำผู้สอนศาสนาเองก็ไม่สามารถจะทำลายสิ่งที่ชั่วร้ายได้มากกว่าเราแต่กลับต่อสู้ป้องกันความชั่วร้ายเอาไว้มันขัดต่อความรู้สึกของดิฉันจริงๆคุณคงไม่ชอบคำเทศนานั่นมากนักไม่ใช่หรือคะบางทีผู้สอนศาสนาพวกนี้ก็สั่งสอนให้เราทำสิ่งที่เราผู้เป็นคนบาปไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้พวกเราที่อยู่ฝ่ายโลกต้องมองอะไรๆอย่างพินิจพิจารณากว่าจะเข้าใจได้แต่เราไม่คิดหรอกว่าพวกผู้สอนศาสนาจะปฏิบัติได้ตามคำสอนของเขาจริงๆทุกอย่างแต่ฉันคิดว่าเธอก็คงเห็นแล้วว่าจำเป็นอย่างไรที่ฉันจะต้องขายทอมกับแฮร์รี่ในครั้งนี้ฉันพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเธอคงเข้าใจดีนะมิสซิสเทลบีก็ได้แต่ตอบว่าเธอเข้าใจดีดิฉันไม่มีเครื่องเพชรนิลจินดาที่มีค่ามากนักแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้จะไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างหรือคะเมื่อตอนที่ซื้อมามันราคาแพงมากอย่างน้อยที่สุดถ้าดิฉันสามารถช่วยลูกเอลิซาเอาไว้ได้ดิฉันก็จะยอมเสียสละทุกสิ่งที่มีอยู่เอมิลี่หยิบนาฬิกาพกเรือนทองมาถือเอาไว้อย่างใจลอยคืออยากจะให้สามีเอานาฬิกาไปขายเพื่อที่จะไม่ต้องขายเด็กแฮร์รี่ลูกของเอลิซาแต่มิสเตอร์เชลบีบอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตกลงเซ็นสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มิสเตอร์ฮาเล่ก็เป็นคนถือสัญญานั้นเอาไว้ด้วยผู้ชายคนนั้นมีอำนาจที่จะทำลายทุกสิ่งที่เรามีให้สูญสิ้นไปได้ถ้าเธอรู้จักพ่อค้านั่นมากเท่ากับฉันแล้วก็เธอจะคิดว่าเรารอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิดทีเดียวเขาเป็นคนโหดร้ายมากหรือคะก็ไม่โหดร้ายทีเดียวแต่เป็นคนใจแข็งไม่เคยคิดถึงเรื่องอะไรนอกจากการค้าขายแล้วก็กำไรเป็นคนชาเย็นแล้วก็ทำอะไรโดยไม่รีรอ
แล้วก็แน่นอนมั่นคงเหมือนกับความตายแล้วก็หลุมฝังศพเขาขายแม่ของเขาเองโดยหวังกำไรอย่างงามทั้งที่ไม่อยากจะให้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับหญิงชราผู้นั้นพ่อขายใจร้ายคนนี้จะเป็นเจ้าของทอมที่ดีและซื่อสัตย์แล้วก็ลูกของเอลิซาอย่างนั้นหรือคะฉันไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้นักหรอกนะใจคอไม่ดีฮาร์เลย์ต้องการทำทุกอย่างอย่างรวบรัดแล้วก็จะมารับตัวทอมกับแฮร์รี่ไปพรุ่งนี้ฉันจะขี่ม้าไปตั้งแต่ตอนเช้าฉันพบทอมไม่ได้หรอกและเธอเองก็ควรจะขึ้นรถไปไหนสักแห่งหนึ่งพาเอลิซาไปด้วยให้เขามารับแฮร์รี่ในตอนที่เธอไม่อยู่แต่มิสซิสเทลบีปฏิเสธโดยบอกว่าเธอจะไม่ยอมช่วยเหลือในการกระทำอันทารุณโหดร้ายนี้ฉันจะไปหาลุงทอมที่น่าสงสารขอพระเจ้าช่วยเขาในยามทุกข์ยากด้วยเขาจะต้องเห็นว่านายหญิงของเขามีความรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเขาส่วนเอลิซาดิฉันไม่กล้าคิดอะไรเลยขอพระเจ้าโปรดยกโทษให้กับเราด้วยเราได้ทำอะไรผิดถึงต้องเกิดความจำเป็นอันร้ายกาจเช่นนี้แก่เราทั้งคู่โต้ตอบกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นมีบุคคลผู้หนึ่งได้แอบฟังการสนทนาของทั้งคู่คือติดกับห้องของมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสเชลบีมีตู้ใหญ่ซึ่งประตูตู้นั้นเปิดออกสู่ทางเดินด้านนอกเมื่อมิสซิสเชลบีอนุญาตให้เอลิซาไปนอนเอลิซารู้สึกกังวลก็เลยไปแอบซ่อนอยู่ในตู้นั้นเธอแนบหูชิดกับช่องที่ประตูแล้วก็แอบฟังการสนทนานั้นโดยตลอดเมื่อเสียงของมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีเงียบหายไปแล้วเอลิซาก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็แอบเดินไปเงียบๆตัวสั่นสะท้านหน้าซีดเผือดริมฝีปากเม้มแน่นผิดไปจากผู้หญิงที่มีนิสัยอ่อนโยนและขี้อายเป็นคนละคนเธอค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังไปตามเฉลียงหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องนายหญิงครู่หนึ่งชูมือขึ้นสู่สวรรค์เป็นเชิงวิงวอนขอร้องอย่างเงียบๆแล้วก็หันหลังกลับเดินเข้าไปในห้องของตัวเองห้องที่สะอาดเรียบร้อยสงบเงียบอยู่ชั้นเดียวกับห้องของมิสซิสเชลบีผู้เป็นนายห้องของเธอมีหน้าต่างซึ่งแสงแดดส่องอบอุ่นน่าสบายหน้าต่างที่เธอเคยนั่งร้องเพลงขณะเมื่อเย็บผ้ามีตู้หนังสือใบเล็กแล้วก็ของสวยงามกระจุกกระจิกมีของขวัญวันคริสต์มาสมีตู้เสื้อผ้าของเธอตั้งอยู่ด้วยที่นี่เป็นบ้านของเธอบ้านที่มีความสุขมาตลอดตั้งแต่เล็กแต่น้อยแฮร์รี่ลูกชายของเธอกำลังหลับสนิทอยู่บนเตียงผมหยิกยาวของหนูน้อยสยายอยู่รอบๆดวงหน้าปากแดงระเรื่อเผยเล็กน้อยมือเล็กๆอันอ้วนอวบกางออกไปบนผ้าปูที่นอนรอยยิ้มอย่างแจ่มใสปรากฏอยู่บนดวงหน้าของเด็กนั้นเขาขายลูกเสียแล้วแต่แม่ไม่ยอมให้ลูกจากไปหรอกเอลิซาพูดไม่มีน้ำตาหยดลงบนหมอนใบนั้นในภาวะคับขันเช่นนี้หัวใจไม่สามารถจะกลั่นกรองน้ำตาออกมาทางดวงตาได้มันกลับเป็นสายเลือดที่หลั่งไหลอยู่ในหัวใจอย่างเงียบๆเธอหยิบกระดาษดินสอมาเขียนจดหมายอย่างรวดเร็วว่าคุณนายเจ้าขาคุณนายที่รักของดิฉันกรุณาอย่าคิดว่าดิฉันเป็นคนอกตัญญูอย่าโกรธดิฉันเลยนะคะดิฉันได้ยินเรื่องที่คุณนายและคุณผู้ชายพูดกันทั้งหมดคืนนี้ดิฉันพยายามที่จะช่วยลูกของดิฉันไว้คุณนายคงจะไม่โทษดิฉันนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรและประทานบำเหน็จรางวัลแก่คุณนายที่คุณนายได้มีเมตตากรุณาต่อดิฉันมาตลอดเธอพับกระดาษวางเอาไว้อย่างรีบร้อนเปิดดินชักหยิบเสื้อผ้าของลูกชายมาห่อแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าผูกติดเอวของเธออย่างแน่นหนาในยามที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็ทำให้เธอ
ไม่ลืมที่จะหยิบของเล่น 2-3 อย่างที่ลูกชอบห่อรวมไปด้วยเธอเก็บนกแก้วทาสีสวยสดเอาไว้ต่างหากเพื่อให้ลูกเล่นอย่างเพลิดเพลินเมื่อเธอปลุกให้ลูกตื่นเด็กน้อยลุกขึ้นนั่งเล่นนกแก้วขณะที่แม่กำลังใส่หมวกแล้วก็ห่อผ้าแม่จ๋าแม่จะไปไหนจ๊ะอย่าเอ็ดไปแฮร์รี่เดี๋ยวใครได้ยินเข้ามีผู้ชายชั่วร้ายคนหนึ่งกำลังจะมาขโมยแฮร์รี่ไปจากแม่แล้วก็พาหนูไปอยู่ในที่มืดๆแต่แม่ไม่ยอมหรอกนะแม่จะเอาเสื้อแล้วก็หมวกใส่ให้ลูกแล้วก็พาหนีไปซะผู้ชายที่น่าเกลียดคนนั้นจะได้มาจับลูกไม่ได้พูดพลางเธอก็สวมเสื้อสวมหมวกกลัดกระดุมเสื้อให้กับลูกน้อยแล้วก็อุ้มไว้กระซิบบอกให้อยู่เงียบๆเธอเปิดประตูบานหนึ่งในห้องของเธอซึ่งนำออกไปสู่เฉลียงภายนอกแล้วก็เดินออกไปอย่างเงียบกริบคืนนั้นอากาศหนาวเยือกเย็นดวงดาวพราวระยับเธอเอาผ้าห่มห่อร่างของลูกชายเอาไว้แน่นในขณะที่เด็กน้อยก็กอดคอมารดาเอาไว้ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวเจ้าบรูโน่สุนัขพันธุ์นิวฟาวแลนด์ที่นอนอยู่ตรงปลายเฉลียงลุกขึ้นยืนคำรามด้วยเสียงต่ำๆแต่เมื่อเอลิซาเข้าไปใกล้แล้วก็เรียกชื่อมันเบาๆเจ้าบรูโน่ก็กระดิกหางแล้วก็เดินตามเธอไปสักพักมันก็หยุดรีรอราวกับไม่แน่ใจว่าจะตามเธอไปดีหรือไม่บางทีก็เหลียวกลับไปดูบ้านใหญ่แล้วก็หันมามองเธออีกแต่ในที่สุดก็เดินตามไปจนกระทั่งเอลิซาและเจ้าบรูโน่เดินไปถึงหน้าต่างกระท่อมของลุงทอมเธอหยุดเคาะที่หน้าต่างเบาๆปาโคเป็นคนที่มาเปิดประตูตอนนี้แม้ว่าจะเป็นเวลาระหว่างเที่ยงคืนและตีหนึ่งลุงทอมกับปาโคก็ยังไม่ได้เข้านอนอะไรกันนี่นึกว่าใครเจ้าบรูโน่ก็มาด้วยเกิดอะไรขึ้นปาโคทักเมื่อเห็นดวงหน้าอันซีดเซียวร่วงโรยเห็นดวงตาสีดำที่มีแววตื่นกลัวของเอลิซาเจ็บไข้หรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะหนีไปจ้ะลุงทอมกับป้าโคฉันจะพาลูกหนีนายได้ตกลงขายลูกฉันแล้วขายลูกของเธอทั้งสองคนผัวเมียร้องพร้อมกันด้วยความตกใจแล้วก็เศร้าใจจ้ะขายแฮร์รี่ลูกฉันเมื่อคืนนี้ฉันแอบฟังอยู่ข้างประตูได้ยินคุณผู้ชายพูดกับคุณนายว่าท่านได้ขายแฮร์รี่แล้วก็ลุงให้พ่อค้าทาสคนหนึ่งและพรุ่งนี้เช้าคุณผู้ชายก็จะขี่ม้าไปซะและพ่อค้านั่นก็จะมารับตัวแฮร์รี่แล้วก็ลุงทอมไประหว่างที่เธอพูดลุงทอมก็ได้ยืนยกมือขึ้นดวงตาเบิกโพรงเหมือนคนที่กำลังอยู่ในความฝันแกทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเก่าอย่างอ่อนระโหยโรยแรงและซบศีรษะลงบนเก้าอี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับชะตากรรมของเอริซาแฮร์รี่และลุงทอมติดตามได้ตอนหน้าตอนที่4 Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอม Harriet Beecher Stowe แปลโดยอสนิทวงสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง